สวัสดีค่ะเมมี่ค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาแบบชิวๆนะคะวันนี้มาตกสปิวค่ะวันนี้บ่อนี้ก็เขาก็จะมีปลานิลปลาตะเพียนปลาปุ้มปุ้ยนะคะแล้วก็ปลาสวายแต่วันนี้เรามาแบบสบายๆเลยเนาะมาตกปลาเล็กๆกันนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาทดลองหัวเชื้อผงสำหรับตกปลาเกตของ Fishing Easy ตัวใหม่ด้วยนะคะนี่ส่วนอุปกรณ์นะคะที่เมย์นำมาวันนี้ก็จะเป็นคันอันตรายเลยค่ะเวท24เท่านั้นเองนะคะคันเล็กๆเลยค่ะแล้วก็สายที่ใช้นะคะจะเป็นสาย N นี่สาย N ขนาด6ปอนด์เท่านั้นเองนะคะมาดูชุดสายหน้านะคะอันนี้เป็นชิ่งค่ะชิ่งจะใช้ชิ่งขนาด4ปอนด์เท่านั้นเองค่ะเล็กมากๆค่ะเพราะว่ายิ่งสายเล็กเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะคะเพราะว่าปลาจะไม่ระแวงนะคะก็มีลูกน้องตามมาด้วย2ตัวนู่นหอนกันใหญ่เลยแล้วมันเห็นเราก็จะผิดต่อไปนะคะอุปกรณ์นี่ชุดเล็กเลยค่ะนี่เป็นตะกั่วนะคะขนาด 2-3 กรัมเท่านั้นเองแล้วก็จะมีลูกหมุนตัวเล็กมากนี่ลูกหมุนอันนี้เป็นตัวเสียบทุ่นนะคะตัวเบ็ดก็จะใช้เป็นเบ็ดเบอร์7ค่ะแล้วก็มีไลน์สต็อปเปอร์ด้วยไลน์สต็อปเปอร์และที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ทุ่นชิงหลิวหัวใจสำคัญเลยไว้จ้องทุ่นกันวันนี้นะคะข้าต่อไปจะเป็นการประกอบชุดสายหน้านะคะอุปกรณ์อันแรกเลยที่เราจะต้องหยิบมานั่นก็คือไลน์สต็อปเปอร์ต่อไปก็จะเป็นที่เสียบทุ่นค่ะแล้วก็ร้อยเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยไลน์สต็อปเปอร์เหมือนเดิมเป็นแบบนี้ต่อไปจะเป็นตะกั่วนะคะร้อยเข้าไปก็ถ้าตะกั่วมันไม่มีรูแล้วก็เปลี่ยนตะกั่วไม่มีรูโอเคตะกั่วแล้วเราก็ตามด้วยลูกหมุนค่ะลูกหมุนนี่เล็กมากเล็กๆเลยแบบนี้โอเคก็ผูกเลยชิ่งเราค่ะจะใช้ประมาณแค่คืบกว่าแล้วก็ตัดเผื่อผูกไว้นิดนึงเนาะอยู่ประมาณนี้ค่ะตัดออกมาแล้วทีนี้เราก็เอามาผูกกับลูกหมุนเดิม
ราก็ผูกกับตัวเบ็ดเลยพอผูกเสร็จแล้วเราก็งับเฮี้ยงเบ็ดด้วยนะคะเมื่อประกอบเรียบร้อยแล้วเราก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเสียบทุนเข้าไปค่ะนี่ก็ดันเข้าไปให้แน่นๆจะได้ไม่หลุดแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ทีนี้เรามาปั้นเหยื่อกันค่ะนี่เมย์จะใช้ขนมปังประมาณ3กิโลนะคะเป็นขนมปังปั่นขนมปังโฮวีทเป็นขนมปังธัญพืชนะคะทำให้ปลามันกินง่ายขึ้นนี่ก็จะผสมลงไปเทลงไปเลยว้ายอันนี้ใช้หัวเชื้อประมาณแค่20กรัมเท่านั้นเองค่ะโอ้ยกลิ่นหอมฟุ้งมากเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็หาถุงพลาสติกหรืออะไรก็ได้ค่ะมาปิดขนมปังไว้หน่อยเพราะว่าพอลามันโดนลมแล้วมันจะแห้งแล้วมันจะแข็งปั้นยากค่ะปกติปลาเกล็ดเนี่ยมันจะชอบหลบอยู่ตามมุมบ่อนะคะถ้าสมมติว่าจะมาตกปลาเกล็ดเนี่ยเราก็จองตรงไหนที่หนึ่งก็ได้ค่ะตามมุมบ่อนะคะอ่อยเหยื่อไว้แล้วก็ไปตกกันเลยเพราะว่าปลาเกล็ดมันจะชอบตื่นตกใจง่ายไรพวกปลาที่แบบไซส์โตๆอ่ะมันจะชอบมาอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ไซส์โตไหมThank you.
ตกแบบสปิวมันก็เพลินเหมือนกันนะคะนี่ยังไม่เบื่อเลยได้ไปหลายตัวแล้วมันก็ทำให้เราแบบมีสมาธิได้ดีเหมือนกันนะคะThank you.
ดซะแล้วนะคะแต่ยังไม่หายสนุกเลยค่ะวันนี้ปลากินดีมากเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับปูเชื้อผงตกปลาเกล็ดของ Fishing Easy ตัวใหม่นะคะก็กำลังมันเลยนะคะทำงานได้ดีมากเลยค่ะวันนี้ก็หัวเชื้อผงตัวนี้นะคะสามารถที่จะผสมเข้ากับรำกับขนมปังได้ดีมากๆนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยระเหยออกไปไหนแล้วก็เวลาตีลงไปเนี่ยมันจะไปแตกตัวในน้ำเลยนะคะกลิ่นมันก็ฟุ้งนะคะเรียกปลาดีๆเดี๋ยวทริปหน้าเราจะพาไปตกที่ไหนนะคะเดี๋ยวติดตามนะคะกับ Fishing Easy สำหรับวันนี้เมย์ขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ